นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็เช้าวันศุกร์วันนี้นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยตั้งแต่ 8:30 นถึง 10:00 นและแน่นอนนะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรโพธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ How are you I'm fine thank you and you คือตอนนี้คุยกับแพรเนี่ยเขาบอกว่าต้องคุยเป็นภาษาประกิษแต่เพราะช่วงนี้ได้ข่าวว่าเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยไปทำงานไปเที่ยวไปทำงานค่ะมีงานนิดหน่อยนะคะก็ได้มีโอกาสไปที่ประเทศเวียดนามมาครับก็แตกต่างอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องการทั้งการขับรถนะคะผู้คนการใช้ภาษาแต่ต้องบอกว่าคนที่นั่นใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเหมือนกันนะคะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและหลายคนพูดไทยได้ครับดีนะคะบางทีแบบเราไปซื้อของนะก็คุยภาษาไทยใส่ก็แสดงว่าคนไทยคงไปเที่ยวหรือไปน่าจะไปเยอะนะคะน่าจะทำงานเยอะนะคะแต่เขาก็จะพูดว่าซื้อเยอะๆลดเยอะๆอย่างนี้จะพูดได้ประมาณนี้ตกลงภาษาที่ใช้สื่อสารกันก็จะเป็นสแลงเล็กน้อยนะภาษาลูกผสมนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่แพรก็มาทำหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรในรายการจ้ะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะมีงานที่จัดขึ้นนะคะนั่นก็คืองานดวงเอ็กซ์โปนะคะจัดขึ้นที่พารากอนจ้ะนะคะก็จะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะ3วันเท่านั้นชื่องานนะคะว่าดวงเอ็กซ์โป2015จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะที่ Royal Paragon Hall ชั้น5ที่สยามพารากอนนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะได้พบกับสุดยอดนักพยากรณ์ชื่อดังเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงเสริมเฮงนะคะพร้อมมีการดูฮวงจุ้ยและปรับโง่เฮงภายในงานด้วยนะคะครับโอ้อันนี้ก็จะมีหลากหลายศาสตร์ต้องว่าอย่างนั้นนะคะทั้งเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะคะโง่เฮงการปรับรูปหน้าการดูฮวงจุ้ยนะคะแล้วก็ลายเซ็นนำโชคและแน่นอนนะคะวันนี้อาจารย์หัตถาและพี่มวยของเราครับก็เดินทางไปแล้วนะคะอยู่ภายในงานซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถไปพบกับทั้งสองท่านได้นะคะวันนี้อาจารย์หัตถาและพี่ม้วยจะอยู่ตั้งแต่10โมงจนถึง4โมงเย็นจ้ะโดยประมาณนะครับประมาณที่บูธมิราเคิลของเราจ้ะคืองานใหญ่ๆแบบนี้มิราเคิลไม่พลาดอยู่แล้วนะครับสำหรับงานทั้ง3วันเนี่ยวันที่15 16นะครับทางอาจารย์หัตถานะครับก็จะไปประจำอยู่ที่บูธมิราเคิลนะครับใครอยากจะมีความรู้นะครับหรือว่าอยากจะไปขอลายเซ็นเพื่อเสริมมงคลก็สามารถที่จะไปพบเจออาจารย์ได้นะครับแล้วณขณะนี้ทั้งม้วยแล้วก็อาจารย์ก็ประจําอยู่ที่บูธแล้วนะครับ15และ16ส่วนวันที่17วันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นผมเองแล้วก็น้องแพรค่ะนะครับจะไปประจําอยู่ที่สถานีมิราเคิลนะครับก็เวลาก็เหมือนกันนะครับค่ะ 10:00 นถึง 4:00 นนะคะในวันนั้นมีอะไรบ้างจ้ะวันอาทิตย์ก็จะเป็นในส่วนของครึ่งปีหลังพอดีค่ะนะครับก็จะมาบอกกล่าวกันว่า12ราศีนะครับในช่วงครึ่งปี2558นั้นมีอะไรจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์จ้ะอุ๊ยเหรอคะจะทำเสียงอย่างนั้นสินะตื่นเต้นเลยวันที่11กรกฎาคม2558นี้นะครับดาวพฤหัสบดีค่ะนะซึ่งเป็นดาวศุกร์เคราะห์ใหญ่เป็นดาวเขาเรียกว่าดาวให้คุณนั่นแหละค่ะจะทำการโยกย้ายราศีค่ะจากราศีกรกฎเข้าไปสู่ราศีสิงห์นะครับซึ่งแน่นอนฮะทุกครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงล้วนแล้วแต่จะต้องมีราศีที่ได้รับผลกระทบในทางที่ดีขึ้นและก็ในทางที่ย่ำแย่ลงนะครับจังหวะดาวที่เปลี่ยนผ่านแบบนี้ขอให้นึกถึงในเรื่องของนกที่โผล่บินเกาะกิ่งไม้จากกิ่งหนึ่งไปสู่อีกกิ่งหนึ่งต้นไม้จะโคลงต้นไม้จะสั่นไหวนะครับฉะนั้นก็แน่นอนในอันนี้คือในเรื่องของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นใครที่กำลังจะได้รับผลดีรู้ไว้ก็จะได้เตรียมหาจังหวะก้าวกระโดดราศีอะไรราศีลัคนาตุลค่ะจ้ะ นะครับราศีไหนที่กำลังจะได้รับผลกระทบในแง่ลบก็จะได้ระมัดระวังนะก็จะนำไปบอกกล่าวกันและงานนี้นะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับซึ่งผมเองณปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งอุปนายกนะครับซึ่งงานใหญ่แบบนี้ทางท่านนายกอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธ์นายกสมาคมก็นำทีมครับในทั้งในส่วนของการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งก็ได้จะมีการจัดนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพเข้าร่วมงานนี้แล้วก็ต้องบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็จะมอบให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกุศลนะครับรวมถึงการออกบูธ
ของทางสมาคมก็จะมีการแชร์ในเรื่องของประวัติความเป็นมาเพราะสมาคมนี้เป็นสมาคมโหรแห่งแรกของประเทศนะครับแล้วก็จะมีอธิบายเนื้อหาในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนว่าปัจจุบันนี้มีวิชาอะไรที่เปิดสอนบ้างและกิจกรรมดีๆก็มีนะครับถ้าใครตอบคำถามถูกนะหรือแม้กระทั่งลงสมัครเรียนภายใน3วันเนี้ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการตรวจดวงชะตาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแสดงว่าไปงานนี้ต้องบอกว่าเรื่องของโหราศาสตร์ไทยการดูดวงเนี่ยแล้วก็ฮวงจุ้ยนะคะเป็นเรื่องที่คนไทยให้ความนิยมมานานแล้วนะคะซึ่งถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยเสื่อมคลายไปเลยนะคะแถมจะมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะเชื่อว่างานนี้นะคะคุณผู้ชมไปเนี่ยก็จะได้ครบทุกศาสตร์นะคะรวมถึงได้ยินว่ามีเรื่องของตัวเลขด้วยใช่การงานนี้ก็มีฮะนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของตัวเลขสำหรับวันนี้ผมเองจะไปประจำที่บูธของทางสมาคมช่วงเย็นนะประมาณ 4-5 โมงเย็นก็ใครสะดวกก็แวะไปเจอแต่มิราเคิลตอนนี้อาจารย์ถากับม้วยเตรียมพร้อมแล้วนะฮะ10โมงก็สามารถที่ไปเจอกันได้เลยครับค่ะส่วนทางมิราเคิลของเราถ้าเป็นอาจารย์นะคะก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะ10โมงถึง4โมงเย็นอย่าลืมนะคะเรื่องของการดูดวงชะตาหรืออะไรสงสัยตรงไหนแล้วก็เรื่องของราศีนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการยกย้ายจะทำหน้างงเลยเราทำหน้างงบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีอะไรไปบอกคุณผู้ชมในวันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าคุยกับแพรนี่คุยเรื่องเล่นๆได้กำลังจะบอกว่าแล้วแพรมีอะไรไปฝากคุณผู้ชมวันอาทิตย์มาคุยเล่นๆกันได้นะคะแต่เรื่องเงินไม่เอาครับนะคะก็เจอกันวันอาทิตย์เจอกันนะคะที่รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันอาทิตย์คุณผู้ชมก็แวะไปเดินดูไปเยี่ยมเยียนกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันก่อนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยสายสดกันเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกัน024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะรวมถึงลัคนาราศีก็ใส่จังหวัดมาด้วยส่งมาที่422-1606นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วที่จะเริ่มพยากรณ์นะคะประจำวันนี้ของทั้ง12ราศีไปฟังกันเลยค่ะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2558จันทรคติการแรม13ค่ำเดือน4ปีมะแมนะครับวันนี้ศุกร์กลางเดือนนะครับราศีทิศที่เป็นสิริมงคลคือทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานทายดีนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากภาคทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบัติวันนี้ต้องบอกว่าจับต้องได้โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นจะดีกว่าการเรียกร้องการขอสิทธิประโยชน์ให้หากันชนให้หาตัวกลางหัวใจไม่เด่นนะครับมีโอกาสทุกข์เพราะบุตรหลานและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องราวภายในครอบครัวนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่าหยุดอยู่กับที่แม้จะเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายคิดต่อครับถึงสิ่งที่จะต้องทำในอนาคตส่วนเงินทองก็ให้ระวังในเรื่องของพวกค่าปรับค่าธรรมเนียมค่ากฎหมายความรักหัวใจวันนี้ถ้าไม่แน่ใจจริงๆอย่าขยับนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีมีนค่ะปลาคู่นะครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้มีโอกาสเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ให้ฉะนั้นทำให้มันสมดุลทั้ง2บทบาทโดยเฉพาะการแบ่งปันให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนมีปัญหาแต่เงินทองต้องมีการปรับตัวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนอาจจะใช้คำว่าปรับพอร์ตก็ได้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวสารทางด้านลบความรักหัวใจวันนี้ยังลงตัวดีครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เน้นไปที่คนโสดจะมีคนที่สูงวัยกว่าเข้าหาหรือมิฉะนั้นก็มีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนไกลอาจจะไม่ถึงคนต่างชาติต่างภาษากับตัวเองส่วนเงินทองเตรียมสำรองไว้หน่อยวันนี้ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่อาจจะต้องเดินทางหรือหมดเปลืองกับ
ในเรื่องของยุดยานพาหนะงานไม่น่าห่วงนะครับมีอะไรยังแก้ไขได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับให้เลือกทำอะไรที่แน่นอนเอาไว้ก่อนนะฉะนั้นวันนี้พวกงานประจำงานรูทีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะงานโครงการถ้ายังไม่ได้เร่งรัดมากวันนี้เก็บพับไว้ก่อนส่วนเงินทองและการลงทุนก็สอบผ่านครับบริหารสภาพคล่องวันนี้ผมให้น้ำหนักประมาณ 70% ผ่านแต่หัวใจไม่ดีไม่ได้ทะเลาะ กับคู่นะครับแต่อาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้องและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำถ้ามัวแต่นั่งรอราชรถมาเกยโอกาสผ่านเข้ามาก็คงไม่มีประโยชน์ส่วนเงินทองไม่ใช่ปัญหาครับวันนี้พอจะมีลูกฟลุกพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่ความรักหัวใจวันนี้เมถุนอย่าคาดหวังนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะเริ่มต้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นให้มากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์อย่าเข้าข้างตัวเองนะสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเรื่องงานเหมาะสำหรับการแบ่งงานการเข้าหุ้นการทำงานเป็นทีมจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าคิดเองทำเองทั้งหมดแต่เงินทองให้ระวังความคิดวันนี้อย่าโลภนะครับอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวถึงไม่ผิดแต่ดูไม่น่ารักหัวใจเวลามีเรื่องให้ถอยก่อนอย่ารีบร้อนคุยและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในเรื่องของความประณีตความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสมบูรณ์ในเรื่องของงานเนี่ยต้องดูแล้วก็จัดสมดุลในเรื่องของเงื่อนเวลาด้วยนะครับวันนี้อะไรที่ไม่สำคัญปล่อยผ่านได้ปล่อยส่วนเงินทองกลับด้านวันนี้งานบอกว่าอย่าช้าแต่เงินทองต้องรู้จักรอคอยนะครับจังหวะจะโคนวันนี้สำคัญความรักหัวใจที่คบหามานานหาโอกาสทับทามพูดคุยจริงจังครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่อาจจะเป็นเจ้านายผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะครับหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ข้ามสายงานก็ได้ฉะนั้นวันนี้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะแม้จะมั่นใจว่าสิ่งที่คิดและทำนั้นไม่ผิดส่วนเงินทองก็ต้องรัดเข็มขัดครับวันนี้ต้องบอกว่าสภาพคล่องไม่เอื้ออำนวยความรักหัวใจวันนี้ระวังคนรักเอาแต่ใจครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในเรื่องของคำชื่นชมในเรื่องของการยอมรับบางครั้งมันอาจจะมีคุณค่ามากกว่าในเรื่องของเม็ดเงินหรือผลตอบแทนนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้โดยรวมตุลในเรื่องของงานถ้าไม่ได้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการยอมรับส่วนเงินทองก็จะมีคนชักชวนครับให้โอกาสใครมีเงินเย็นวันนี้ได้เปรียบมีโอกาสได้ใช้เงินต่อเงินแต่เรื่องของหัวใจวันนี้สุขกายและใจแต่ระวังทำในสิ่งที่ผิดและสีที่ถูกโฉลกค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจความไม่ซื่อสัตย์ฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับใครอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมส่วนเรื่องงานวันนี้วนเวียนกับเรื่องราวเดิมๆครับอาจจะกลับไปออฟฟิศเก่าจะเจอเจ้านายเพื่อนร่วมงานเดิมนะครับหรือแม้กระทั่งสภาวะแวดล้อมฉะนั้นวันนี้ถึงจะไม่ได้มีปัญหาแต่อาจจะรู้สึกไม่หวือหวาขาดแรงจูงใจหัวใจยังแข็งแรงครับวันนี้ต้องบอกว่าบริวารบุตรหลานอยู่กันพร้อม
และสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับและปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ไม่ง่ายเลยนะครับธนู1ให้ระวังสุขภาพเน้นสุขภาพกายโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุส่วนงานวันนี้ต้องเล่นให้เป็นมีโอกาสต้องพบเจอกับในเรื่องของคลื่นใต้น้ำการเมืองการขโมยซีนส่วนเงินทองไม่ควรให้ใครขอยืมอีกหนึ่งราศีระวังเป็นหนี้ศูนย์แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจถึงจะมีคู่เหมือนต่างคนต่างอยู่ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะวันศุกร์ที่15พฤษภาคมซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะลงทะเบียนกันก่อน024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะส่งมาที่422-1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ